พาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบใบรับรอง GAP ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในโอกาสที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบใบรับรอง GAP พืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่กว่า100รายที่บริเวณสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้จำกัดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมผลผลิตผักปลอดภัยปลอดสารพิษจากสมาชิกและบุคคลภายนอกได้แก่ผักกาดขาวปลีกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีคะน้าฮ่องกงผักบกช่อยมูลค่ากว่า11ล้านบาทและนำมาตกแต่งให้ได้ตามมาตรฐานแต่ปัจจุบันค่ะประสบกับปัญหาด้านการตลาดนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คู่ค้าลดลงโควต้าการส่งผลผลิตก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่าเดิมค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยังได้ชื่นชมในเรื่องของการดำเนินงานนะคะของสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ค่ะที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในอำเภออื่นๆได้เป็นอย่างดีพร้อมกับแนะนำทางด้านของเกษตรกรนะคะให้เห็นถึงความสำคัญในโครงการของ GAP หรือว่า GAP นะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่อเกษตรกรและก็ผู้บริโภคที่ไม่มีสารเคมีตกค้างโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พยายามที่จะผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านะคะที่มีเครื่องหมาย GAP นี้มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เองอย่างที่เราทราบกันนะคะว่ามะขามเนี่ยโด่งดังเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่มะขามเท่านั้นค่ะยังมีพืชผักเมืองหนาวอีกหลากหลายชนิดนะคะที่สามารถเป็นผักปลอดสารพิษได้อีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยระหงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสหกรณ์ป่าสักฝั่งซ้ายจำกัดซึ่งได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยทางด้านของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรดำเนินการร่วมกันในการวางแผนการผลิตส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการตลาดอบรมส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่อบรมความรู้เรื่องการรวมกลุ่มตลอดจนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่การตลาดและช่องทางการจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้ผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะค่ะที่ไหนที่ได้รับใบ GAP นี้นะคะก็วางใจได้เลยว่าผลผลิตเนี่ยได้คุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอนอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะ